ต่อกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะซึ่งก็วิเคราะห์ธุรกิจของเล่นไทยโดดเด่นมีผลิตและขายกว่า1,000รายค่ะและทำให้เกิดกลุ่มขึ้นใหม่นะคะที่ชื่อว่าคิดอลค่ะขึ้นมาในอุตสาหกรรมของเล่นซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นตลาดค่ะ นางอรมนลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวิเคราะห์ธุรกิจที่น่าสนใจพบว่าธุรกิจของเล่นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองโดยแบ่งธุรกิจนี้เป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผลิตอย่างเช่นการผลิตของเล่นที่มีล้อการผลิตตุ๊กตาและเกมต่างๆ อีกกลุ่มก็คือการขายส่งขายปลีกโดยประเทศไทยมีการจัดตั้งธุรกิจของเล่นในรูปแบบนิติบุคคล1 9 9 3รายผลิต238รายและขาย855รายมูลค่าทุนจดทะเบียน5692ล้านบาทและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคล158รายมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด175ล้านบาท และข้อมูลที่น่าสนใจคือธุรกิจขนาดเล็กนะคะไซส์เเป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งธุรกิจมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของ SME ในธุรกิจของเล่นที่ยังเปิดกว้างให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้ามาลงทุนช่วงชิงตลาดโดยจำนวนนี้เป็นกลุ่มขายมากถึง804รายและผลิต220รรายสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่ตลาดของเล่นซื้อขายอย่างคึกคักทั้งในประเทศและต่างประเทศ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าธุรกิจของเล่นก่อนหน้านี้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับหลายธุรกิจในช่วงโควิดแต่ขณะนี้กลับมาพลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี2,566สามารถส่งออกไปได้หลายประเทศสร้างมูลค่าการส่งออกถึง8,776.24ล้านบาทแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบด้านความสมบูรณ์และคุณภาพของวัตถุดิบเช่นไม้และยางพาราที่นิยมนำมาใช้ผลิตของเล่นค่ะ ในด้านของการขายปัจจุบันของเล่นไม่ได้อยู่คู่กับเด็กเท่านั้นนะคะแต่เกิดกลุ่มที่ชื่อว่า k i d อ l ขึ้นมาในอุตสาหกรรมของเล่นซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างคำว่าคิดซึ่งแปลว่าเด็กและ adult ซึ่งแปลว่าผู้ใหญ่หากพิจารณาดีๆเนี่ยการ จะจ่ายเงินซื้อของเล่นสักชิ้นค่ะการตัดสินใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการซื้อรวมไปถึงความนิยมของเล่นในกลุ่มของอาร์ตทอยที่สร้างกระแสสำคัญในวงการของเล่นทั่วโลก โดยในไทยเกิดการแข่งขันสูงในการซื้อขายอาร์ตทอยผ่านรูปแบบต่างๆทั้งขายทางหน้าร้านขายผ่านออนไลน์ประกอบกับความน่าสนใจของอาร์ตทอยเป็นการนำศิลปะจากดีไซเนอร์นักวาดรูปมาผสมกับตลาดยุคใหม่และจำกัดจำนวนการผลิตในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้สินค้าเป็นที่ต้องการการบรรจุสินค้าอยู่ในกล่องสุ่มที่ผู้ซื้อต้องลุ้นว่าจะได้ตัวหายากหรือว่าซีเครตหรือไม่ ซึ่งดีไซเนอร์นักวาดการ์ตูนไทยก็มีส่วนสำคัญในการสร้างอาร์ตทอยที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและสากลจนกลายเป็นที่ต้องการของคิดาลในระดับโลกด้วยกระบวนการเหล่านี้จะสร้างการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีแก่ผู้ซื้อให้เป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันนํำไปสู่วงจรการเติบโตอย่างเข้มแข็งในธุรกิจของเล่นในไทยค่ะ